พูดภาษาฝรั่งเศสได้ไม่ต้องไปถึงปารีสอุ๊ย je parle français คุณนิโคล่านะคะทักทายยายมารีว่า Bonjour Comment ça va สวัสดีสบายดีไหมฉันว่าบอมมองเพื่อนถามรู้เลยอ๋อมีความสุขคือแค่พูดเราก็มีความสุขแล้วอะ Je suis heureuse เห็นไหมดูมีความสุขเลยว่ะBonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Maintenant, je suis au restaurant au bord de la mer. สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารนะคะที่หัวหินอยู่ร้านอาหารติดทะเลนะคะก็มาทานดินเนอร์นะคะดินเนอร์ก็แพลวจะบอกว่าร้านอาหารติดทะเลเนี่ยแพลวเคยบอกแล้วว่าร้านอาหารฉันอยู่ที่ร้านอาหารเราจะพูดว่า Je suis au restaurant Je suis au restaurantแต่ถ้าเกิดว่าร้านอาหารที่ติดกับทะเลล่ะเรียกว่ายังไงเราต้องพูดว่า Je suis au restaurant au bord de la mer Je suis au restaurant au bord de la mer ทำไมพวกกัวแปลว่าทำไมที่เราสอนไปแล้วว่าฉันหิวฉันอยากกินใช่ไหม Parce que เพราะว่า Parce que j'ai faim ฉันหิว J'ai faim ฉันหิวฉันอยากกิน je veux manger je veux manger แปลว่าฉันอยากกินคำว่าทะเลเนี่ยคำว่า la mer ที่เราใช้ทาหน้ากันเนี่ย la mer ก็คือทะเลนั่นเอง la mer แต่ทะเลสามารถพูดได้อีกอย่างก็คือ la plage la plage นะคะ la plage หรือ la mer ก็ได้อ่ะอีกอย่างนึงสมมติมาร้านอาหารแล้วเราอยากจะบอกว่าฉันจองโต๊ะเอาไว้ใช่ไหมอ่ะ j'ai réservé la table j'ai réservé la table ฉันจองโต๊ะไว้นะคะโอเคก็แค่นี้แหละเนาะโอเคอย่าลืมลองไปพูดกันนะคะ au revoir à la prochaine bye bye